วันนี้วันครูแห่งชาตินะครับชาติพัฒนาได้ด้วยครูดีมีคุณภาพสิทธิ์ฟาบซึ้งในพระคุณครูนะคะคำขวัญวันครูปี2560ปีนี้โดยท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็นายกรัฐมนตรีนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็ไปเปิดงานพิธีวันครูที่ครุสภาเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศสดๆนะครับที่ครุสภาแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้สื่อข่าวของนิวทีวีก็จะสัมภาษณ์คุณครูของท่านนายกในสมัยที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยจปร.ด้วยนะครับเราจะไปติดตามจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณกนกนวลจรัสกุลโฮงครับรายงานจากครุสภาครับค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิติมาคะวันนี้นะคะทีมข่าวนิวทีวีได้มีโอกาสสัมภาษณ์สดคุณครูของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเมื่อครั้งที่ท่านได้เป็นนักเรียนโรงเรียนนายร้อยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะท่านนายกได้มาเป็นประธานเปิดงานวันครูประจำปี2560ด้วยค่ะทั้งยังได้บอกถึงครูทั่วทั้งประเทศไทยด้วยนะคะว่าให้ร่วมปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนไทยให้มีความรักชาติด้วยค่ะและในขณะนี้นะคะดิฉันได้อยู่กับคุณครูทั้งสองท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านแรกนะคะคือพลตรีหญิงอรพินเพชรพลอยนะคะคุณครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์ค่ะส่วนท่านที่2นะคะคือพลตรีหญิงศรีสมรทางสุบุตรค่ะคุณครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษค่ะค่ะเขาถามเมื่อสักครู่นี้เห็นท่านนายกได้มาพูดคุยด้วยท่านนายกได้มีการบอกหรือว่าพูดคุยยังไงบ้างคะคุณครูคะค่ะคุณครูสบายดีใช่ค่ะได้มีการพูดคุยถามถึงเห็นถามอายุถามอะไรด้วยใช่ไหมคะคุณครูค่ะครับถามถึงอายุด้วยค่ะแล้วก็ท่านก็บอกว่ารักษาสุขภาพนะครับอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ถือว่าได้เจอกันเมื่อรอบกี่ปีคะเพิ่งเจอเมื่อปีที่แล้วก็เจอค่ะคือท่านไปงานโรงเรียนค่ะงานที่โรงเรียนก็โดยมากก็วันที่5สิงหาค่ะค่ะขอถามคุณครูศรีสมรบ้างเมื่อกี้ท่านนายกได้มีการพูดคุยยังไงบ้างเห็นกระซิบกันอยู่ค่ะถามว่าอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรงค่ะย้อนถามถึงเมื่อตอนที่ท่านนายกเรียนอยู่ในโรงเรียนนะคะเราแบบจำหรือว่าเห็นแบบฉายแววการเป็นผู้นำของท่านนายกไหมคะคุณครูคะโอ้โหสอนนักเรียนเป็นร้อยๆไม่มีใครที่เราจะไปทราบว่าคนไหนจะมาเป็นนายกดิฉันว่าคือลักษณะทหารของเขาเนี่ยนะเขาได้รับการฝึกหัดแล้วก็อบรมแล้วก็เกี่ยวกับแก้ไขข้อบกพร่องเพราะฉะนั้นลักษณะทหารหรือบุคลิกภาพเขาเนี่ยมันจะออกมาใกล้เคียงกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทราบหรอกว่าใครจะ อะไรนะเป็นเด่นกว่าใครก็เหมือนเรื่องของอนาคตของแต่ละบุคคลเราไม่สามารถจะไปทํานายได้ว่าคนนี้จะไปยังไงนะก็แล้วแต่บุญแล้วแต่ว่าใครจะต้องมีหน้าที่รับใช้ชาติบ้านเมืองลูกศิษย์ได้ดีครูก็ดีใจอ่ะใช่และมีความภูมิใจด้วยจากเด็กชายประยุทธ์วันนี้มาเป็นท่านนายกรัฐมนตรีแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างคะคุณครูเราสอนเขาไม่ใช่เด็กชายนะครับเขาเป็นนายอายุประมาณ23ตอนนั้นเราจะต้องนำหน้าเขาว่านักเรียนในร้อยไม่ใช่นายนักเรียนในร้อยประยุทธ์วันนี้เห็นความภูมิใจภาคภูมิใจกับคนนี้ยังไงบ้างท่านนายกคนนี้ยังไงบ้างคะค่ะภูมิใจที่ท่านได้ทำงานก็ช่วยเหลือให้ชาติบ้านเมืองนะฮะกลับคืนมาสู่ความสงบตอนนี้ยังมีความเป็นห่วงหรือว่าแบบห่วงหาลูกศิษย์คนนี้ยังไงบ้างคะคุณครูคะมีที่เขาทำงานหนักเราก็สงสารเขาใช่ไหมว่าชีวิตเขาเนี่ยอายุ60กว่าแล้วใช่ค่ะเขาก็น่าจะได้พักผ่อนแต่เขาทำงานเพื่อชาติเมื่อทำงานเพื่อชาติก็ใช้ได้เรามีความภูมิใจในตัวเขาด้วยประเทศชาติก็ภูมิใจในตัวเขาด้วยใช่ท่านนายกก็เป็นคนดีตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องชาติบ้านเมืองนะฮะหนักแน่นนะและอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดหนึ่งนะเดี๋ยวชื่นชมภรรยาท่านนายกอาจารย์นราพรเดี๋ยวชื่นชมว่าท่านสมกับตำแหน่งภรรยาของผู้นำนะท่านนายกมาก็ยังจำคุณครูทั้งสองท่านได้อยู่เลยใช่ไหมคะจำได้
ันนี้ยืนยันแต่ว่ามีการแบบทักทายพูดคุยกันตลอดไม่ว่าจะเรียนจบนานแค่ไหนใช่ไหมก็เขาตอนเป็นผบ.ทบ.ค่ะก็มาแล้วก็มากราบทำแบบอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะคือชีวิตครูกับรอกับนักเรียนเนี่ยมันเหมือนแม่กับลูกใช่ถ้าเผื่อเราสอนเขาแล้วเขาไม่เข้าใจเนี่ยนะมันก็ต้องสอนซ้ำใช่ค่ะสอนซ้ำสอนต้องให้ได้ทันทีนะฉะนั้นเวลาไปเจอกันทีก็ถามว่าแม่ใช่ไหมใช่แม่ใช่ไหมแล้วถึงจบออกไปหลายปีแล้วนะฮะแล้วเวลาเข้ามาเยี่ยมโรงเรียนอย่างที่นายทหารรุ่นเก่าๆก็ดีใจค่ะต่างคนต่างดีใจแล้วก็ทักทายว่าคุณครูยังแข็งแรงนะครับอะไรก็ค่ะทักทายตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ท่านนายกยังคงสไตล์เดิมอยู่เลยใช่ไหมคะคุณครูใช่เราก็สไตล์เดิมเราก็สไตล์เดิมเหมือนกันเด็กบางคนบอกอาจารย์ทำไมไม่แก่แซวเราแซวเราก็ท้าพันปีวันนี้ได้สอนเด็กคนนึงให้มาเป็นแบบผู้นำประเทศอะไรอย่างนี้แล้วภูมิใจในฐานะคุณครูยังไงคะภูมิใจค่ะคือความเป็นครูเนี่ยนะคะคือว่าก็ต้องตั้งใจอะที่จะสอนให้ได้มีความรู้แล้วก็ประพฤติดีถ้าเผื่อยิ่งลูกศิษย์ได้ทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองนะฮะเราก็ยิ่งมีความภูมิใจในตัวเด็กคนนั้นมากแต่ทุกคนนะฮะเป็นกำลังบ้านเมืองทุกคนแล้วอยากฝากบอกอะไรถึงท่านนายกไหมคะคุณครูเรื่องในวันครูวันนี้ค่ะก็ขอให้เขามีความอะไรล่ะให้เขามีสุขภาพแข็งแรงนะฮะแล้วก็การทำงานของเขาเนี่ยมันหนักเรารู้นะเรารู้ว่าเขาทำงานหนักก็อยากจะให้เขาได้มีเพราะเขาเป็นคนดีคนเก่งใช่ไหมครูก็มีความภูมิใจแล้วขอให้เขาเนี่ยมีสติปัญญาอันนี้ต้องขออัญเชิญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผู้พระราชทานกำเนิดรอจะปรอได้โปรดคุ้มครองแล้วก็ให้กำลังใจแก่เขาลูกจะปรอคนนี้นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติและบรรดาครูทั้งหลายนะให้เขามีความอะไรล่ะมีสติปัญญาดีขอพระบารมีเนี่ยคุ้มครองเขาให้มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในการที่จะทำงานเพื่อชาตินะให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณมากค่ะคุณครูขอบคุณค่ะค่ะค่ะวันนี้นะคะทีมข่าวก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์สดพิเศษเลยค่ะที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะต้องขอขอบคุณคุณครูทั้งสองท่านมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนค่ะครับขอบคุณครับคุณกนกนวล นะครับวันนี้ที่ครูสภามีความเคลื่อนไหวในเรื่องของกิจกรรมวันครูด้วยนะครับที่นายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวทำพิธีบูชาบูรพาจารย์แล้วก็มีการกล่าวปฏิญาณตนด้วยใช่ค่ะ